วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับพ่อตาปืนโหดทะเลาะลูกเขยเถียงสู้ไม่ได้คว้าลูกสองยิงใส่พลาดเป้าโดนตีหัวเลือดอาบนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับวันที่6ธันวาคม2558พันตำรวจตีเจริญข่าวเอี่ยมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุพ่อตาลูกเขยทะเลาะวิวาทและมีการใช้อาวุธปืนทำร้ายกันที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองมีผู้บาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุรับแจ้งแล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยตำรวจชุดสอบสวนสายตรวจตำรวจตำบลผักประยูนครับและเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคือนายคำลนขวดทองอายุ62ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในสภาพศีรษะแตกเป็นแผลชะกันเลือดอาบใบหน้าจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนะครับนครศรีธรรมราชส่วนคนทำร้ายคือนายสมชายจิตลมอายุ34ปีเป็นลูกเขยของนายคำลนยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่1ปลอกที่หน้าบ้านและประตูกระจกหน้าบ้านมีรอยกระสุนปืนเป็นรูพุนนะครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายคำลนผู้บาดเจ็บสะพายปืนลูกซองยาวไปที่บ้านของนายสมชายลูกเขยเพื่อตามหาหลานที่ไปเที่ยวแล้วยังไม่กลับบ้านแต่เมื่อมาถึงไม่พบหลานจะแต่นายสมชายที่หน้าบ้านก่อนสองพ่อตาลูกเขยจะมีปากเสียงกันว่าดูแลหลานอย่างไรปล่อยให้ไปเที่ยวไม่รู้จักกลับบ้านนายคำลนเถียงสู้นายสมชายไม่ได้จึงโมโหจึงใช้วุธปืนที่สะพายอยู่ยิงใส่นายสมชายทันทีหนึ่งนัดแต่พลาดเป้ากระสุนไปถูกกระจกประตูบ้านจนแตกหลังยิงไปแล้วหนึ่งนัดนายคำลนก็บรรจุปืนใหม่เป็นช่วงที่นายสมชายปีเข้าไปแย่งปืนจากมือนายคำลนมาแล้วใช้ปืนกระบอกดังกล่าวตีที่หัวนายคำลนหนึ่งครั้งจนแตกก่อนที่นายคำลนจะทรุดลงกองกับพื้นนายสมชายก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมาโดยนำตัวนายคำลนส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์รักษาบาดแผลและให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการทางสมองเพราะหวั่นว่าเกิดผลกระทบกระเทือนจากการถูกทุบตีศีรษะด้วยของแข็งเจ้าที่สอบสวนทราบว่าพ่อตาลูกเขยรายนี้ไม่ค่อยถูกกันมาก่อนแล้วเมื่อมีปากเสียงกันจึงบันดาลโทสะด้วยการทำร้ายกันอย่างไรก็ตามทางตำรวจได้อายัดตัวนายคำลนพ่อตาปืนโหดรายนี้ไว้แล้วพร้อมแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาพยายามฆ่านะผู้อื่นนะครับโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนส่วนนายสมชายลูกเขยถูกเจ้าที่เชิญตัวมาสอบปากคำเพื่อสรุปสำนวนในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ